ก็เมื่อกี้มีท่านปลัดแล้วก็ท่านคลังมาถามเรื่องโบนัสพิษนะฮะประเด็นในเรื่องขององค์กรที่จ่ายโบนัสไปแล้วในปี57แล้วจ่ายณวันที่30กันยา57นะฮะแล้วเม็ดเงินในการคิดเนี่ยมันเอาของ1ตุลามาคิดให้ใช่ไหมมาคิดจ่ายให้แต่ถ้าว่าวันที่มีผลเม็ดเงินนั้นที่มีผลน่ะวันไหนอัตรานั้นคือวันที่1ตุลาแต่คุณจ่าย30กันยาเนี่ยเม็ดเงินมันมีผลไหมมันต้องเม็ดเงิน1เมษา7ใช่ไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายหลัง30กันยาทีนี้มันจ่ายไม่ทันอยู่แล้วมันก็มีช่องทางที่ให้ไปแล้วนั่นคือการเงินที่ชอบโดยกฎหมายใช่ไหมถ้า30กันยาถ้าใครกันไว้ก็มีเงินจ่ายใครไม่กันก็หมดสิจะเอาปี58มาจ่าย57ก็ไม่ได้เพราะว3072นั่นมันของ55เนี่ยครับนี่ที่เป็นประเด็นที่สอนลงมาที่จริงที่หางว่านี่เจ็บเอามาว่ากันเรื่องนี้เจ็บกับซีกับหายังไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าต้องเบิกไปทำ30กันยาใช่ไหมเราก็แชร์กันไปทั่วใช่ไหมเดี๋ยวไม่กรองนะอ้าวรอนะครับครับเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคการท้องถิ่นเมื่อเข้าสู่ระบบเท่งแล้วนะครับซึ่งน่าจะปี59เนี่ยนะระดับแรกเรื่องของตำแหน่งในระดับควบเนี่ยถ้าเป็นประเภททั่วไปครับคุณอยู่ประเภททั่วไปเนี่ยคุณก็ไปถึงระดับควบถึงอาวุโสโดยไม่ต้องมีการกำหนดตำแหน่งใหม่ตำแหน่งเพิ่มแต่อย่างใดหรือไม่ต้องมีการปรับปรุงเหมือนปัจจุบันที่ต้องปรับปรุงตำแหน่งขยายตำแหน่งพอมาเป็นตำแหน่งนอกระดับควบขั้นสูงต้องขอความเห็นเจ้าไปจังหวัดไม่ต้องมันถึงในระดับอาวุโสเลยหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในประเภททั่วไปโดยไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นวิชาการอำนวยการก็สามารถอยู่ประเภททั่วไปถึงอาวุโสด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องปรับปรุงตำแหน่งไม่ต้องขอกำหนดตำแหน่งใหม่ทั้งสิ้นนะเดี๋ยวถ้าเป็นวิชาการประเภทวิชาการก็ตำแหน่งในระดับควบก็ถึงชำนาญการพิเศษก็เหมือนกันครับคุณจะเป็นตรีแปดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องขอปรับขยายตำแหน่งปรับปรุงตำแหน่งครับก็ไปได้ตัวคุณสมบัติของคุณเองเลยมาว่ากันว่ามันมีคุณสมบัติอะไรเกณฑ์อะไรนะครับนี่ของวิชาการของอำนวยการเช่นกันครับมันก็ไปถึงอำนวยการกลางด้วยตัวตำแหน่งเองครับเป็นตำแหน่งเนี่ยควบจากเดิมเนี่ยจะต้องผ่านประเมินองค์กรผ่านประเมินตัวชี้วัดรายได้ตามทางนั้นทางนี้นะครับก็มาเป็นตำแหน่งในระดับควบครับมันก็ต้องมีเกณฑ์บริหารเช่นกันครับมันก็เป็นตำแหน่งระดับควบถึงบริหารระดับกลางนะครับนั่นคือ48เดิมนะฮะนี่คือเส้นทางความก้าวหน้าของการเข้าสู่ระบบเท่งของแต่ละประเภทตำแหน่งนะครับทีนี้หลักการนะครับในการเลื่อนระดับและเรื่องของการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งที่ให้มันสูงขึ้นมี5หลักนี้ครับต้องมีครบทั้ง5หลักทุกเรื่องนะครับเรื่องของการเลื่อนระดับหรือเรื่องของการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งหลักแรกแล้วหลักงานต่อเนื่องครับนี่ฮะหลักผลงานต่อเนื่องเนี่ยดูจากผลการประเมินนะครับของท่านเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีคืออย่างน้อยต้องดีหรือดีมากติดต่อเป็นเวลา2ปีนี่ในเรื่องของการเลื่อนระดับถ้าในเรื่องระดับเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับติดต่อกันเป็นเวลา2ปีหมายความว่าถ้าคุณเป็นปฏิบัติการนะครับวิชาการปฏิบัติการจะเลื่อนเป็นชำนาญการคุณต้องมีผลการประเมินที่ออกมาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ย2ปีติดต่อกันนะครับไม่น้อยกว่าดีในระดับปฏิบัติการอำนวยการต้นจะขึ้นอำนวยการกลางคุณก็ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าดี2ปีติดต่อกันในระดับอำนวยการต้นนี่นะอันคือหลักแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งเช่นทั่วไปเป็นวิชาการวิชาการเปลี่ยนเป็นอำนวยการอำนวยการเปลี่ยนบริหารอันนี้ใช้คำว่ามีผลการประเมินดีมาโดยตลอดครับคำว่าดีมาโดยตลอดหมายถึงคุณต้องดีมาโดยตลอดในตำแหน่งประเภททั่วไปดีมาโดยตลอดในตำแหน่งประเภทวิชาการดีมาโดยตลอดในตำแหน่งประเภทอำนวยการเวลาจะขึ้นบริหารโคตรหินนะครับคนห้ามพลาดถ้า
้ามถูกประเมินต่ำกว่าดีนะครับแต่ละรอบถ้าคุณอยากเปลี่ยนประเภทตำแหน่งหรือถ้าคุณเลื่อนระดับมันแค่2ปีแต่ประเภทตำแหน่งต้องดีมาโดยตลอดนะหลักประสบการณ์ครับหลักประสบการณ์หลักนี้ก็เรื่องของประสบการณ์ตามที่กำหนดในมาตรฐานตำแหน่งหมายความว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนประเภทตำแหน่งคุณต้องเคยทำงานในงานของตำแหน่งนั้นเช่นทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นอำนวยการเปลี่ยนได้แต่คุณต้องเคยปฏิบัติงานในฐานะอำนวยการนั้น3ปีเนี่ยทำยังไงล่ะครับ3ปีต้องรักษาการเลยแล้วต้องนะฮะเอาไปรักษาการรักษาการ3ปีถามว่าใครจะให้รักษาการใครจะรออ่ะเพราะเดี๋ยวสภาพบังคับตำแหน่งอำนวยการว่างต้องสรรหาภายในกี่วันถ้าอย่างของเดิมคือ150วันใช่ไหมของใหม่ยังไม่กำหนดแต่นั่นแหละต้องมีประสบการณ์หรือถ้าจะเลื่อนระดับเช่นจากอำนวยการจากวิชาการระดับชำนาญการจะขึ้นชำนาญการพิเศษอย่างนี้คุณต้องมีประสบการณ์ในระดับชำนาญการพิเศษถึงต้องได้รับการมอบหมายงานกรอกเขตงานที่มันถึงระดับมีเงินเดือนถึงกึ่งกลางแท่งเงินเดือนในระดับเดิมไอ้นี่ต้องมาดูว่ากอการจะกำหนดเท่าไหร่แต่ละแท่งแต่ละประเภทแต่ละระดับนี่ครับหลักประสบการณ์ข้อที่3เนี่ยยากมากมีประสบการณ์หลากหลายพื้นที่ใช่ไหมคำว่าหลากหลายคุณอยู่ที่เดียวไม่ได้เลยครับก็คุณจะเปลี่ยนประเภทตำแหน่งสายงานหรือลักษณะงานตลอดการดำเนินการและบริหารนะครับนี่คือหลักประสบการณ์หลักปริมาณงานและค่าของงานครับอันนี้เวลาคุณจะเลือกระดับจากวิปฏิบัติการถึงชำนาญการจากชำนาญการถึงชำนาญการพิเศษขอเกณฑ์ของงานที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยต้องสูงกว่าเดิมมากกว่าเดิมถึงแม้จะเป็นตำแหน่งในระดับควบก็จริงแต่งานสมมติว่าตอนคุณเป็นปฏิบัติการคุณได้รับมอบหมายงาน3ชิ้นเวลาคุณเป็นชำนาญการคุณต้องได้รับมากกว่า3ชิ้นสัก4สัก5พวกนี้ตอนท้ายเวลาคุณจะเป็นชำนาญการพิเศษคุณต้องได้รับงานประมาณกี่ชิ้น10ชิ้นโอเคครับนะซึ่งปกติอยู่แล้วครับคุณเป็นชำนาญการคุณก็เริ่มเป็นหัวหน้างานใช่ไหมฮะพอหัวหน้างานก็ต้องตรวจสอบกันกองงานของลูกน้องนั่นคือความรับผิดชอบคุณเพิ่มขึ้นของเขตงานเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นชำนาญการพิเศษก็ยิ่งมีลูกน้องเพราะคุณฐานะหัวหน้างานนะครับงานคุณก็ต้องมากขึ้นกว่าเดิมนี่ก็มาถึงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วจึงเป็นตำแหน่งในระดับควบเลยหลักที่สี่คือความรู้ทักษะและสมรรถนะนี่คุณจะดำรงตำแหน่งไรคุณต้องผ่านการประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งนั้นก่อนเสมอผ่านก่อนถ้าเป็นประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการนะครับการเลื่อนระดับและการเปลี่ยนประเภทเนี่ยแค่การทดสอบความรู้ทักษะกับสมรรถนะแค่นั้นสองอย่างนี้แต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับในตำแหน่งของอำนวยการในประเภทของบริหารจัดการท้องถิ่นต้องผ่านการประเมินศักยภาพเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาและผ่านการประเมินวิสัยทัศน์เพิ่มเข้ามาครับคุณต้องผ่านทั้ง4ตัวนี้ทั้งความรู้ทักษะทั้งสมรรถนะทั้งศักยภาพในอนาคตและวิสัยทัศน์ก่อนจึงจะก้าวไปดำรงตำแหน่งนั้นได้จึงจะเปลี่ยนประเภทตำแหน่งนั้นได้ยากนะครับยังไม่รู้ว่าองค์กรไหนจะเป็นผู้ประเมินถ้าเป็นความรู้ทักษะธรรมทนะคงจบแค่จังหวัดถ้าศักยภาพวิสัยทัศน์นี้ไม่แน่แต่วิสัยทัศน์แน่นอนที่คณะกรรมการกลางถ้าเป็นบริหารจัดการท้องถิ่นสุดท้ายครับหลักการพัฒนาหลักนี้ก็คือว่าคุณจะดำรงตำแหน่งไหนได้คุณต้องผ่านการพัฒนาความรู้ผ่านการพัฒนาวัฒนคติความสามารถในตำแหน่งเป้าหมายนั้นก่อนคุณเป็นอำนวยการต้นจะขึ้นเป็นอำนวยการกลางคุณก็ต้องผ่านโรงเรียนของระดับอำนวยการกลางคุณเป็นบริหารต้นจะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารกลางคุณก็ต้องผ่านโรงเรียนบริหารกลางก่อนเหมือนกับคนที่จะเป็นในอำเภอต้องผ่านโรงเรียนในอำเภอก่อนคุณจะเป็นรองผู้ว่าคุณต้องผ่านโรงเรียนนปส.ก่อนคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรต้องผ่านโรงเรียนนั้นก่อนจบมาแล้วเนี่ยจึงจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติถ้าเรียนถ้ายังไม่จบดำ